สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดมดดำเจอหมอดูทักสัญญาอะไรไว้ที่บึงการก่อนรวบรวมเงินสร้างการนาคราชสัญญาต้องเป็นสัญญาเมื่อพิธีกรชื่อดังมดดำคชาภาตันเจริญถูกหมอดูชื่อดังอาจารย์เชียงปันนวิทย์ทักกับตัวว่าไปสัญญาอะไรไว้ที่บึงการซึ่งพอตกช่วงเย็นก็ได้มีโอกาสเจอกับหมอดูไพ่ป๊อกอาจารย์อุ้ยชนิษฐาสัตซ์ซื่อก็ได้ทักว่าสัญญาอะไรให้รีบทำในขณะที่มดดำคิดได้ว่าเคยกล่าวคำสัญญาว่าจะสร้างพญานาคการนาคราชจึงได้รีบเปิดบัญชีการร่วมทำบุญขึ้นโดยมดดำเล่าเรื่องราวดังกล่าวเผยว่ากราบร่วมอนุโมทนาสาธุกับเจ้าภาพใหญ่กาละแมนางทำบุญมาแสนหนึ่งแอบตกใจนางบอกนางอยากสร้างพญานาคดาราเยอะมากดาราโคตรเยอะสัญญาเราไปขึ้นถ้ำนาคาด้วยกันไปไหว้ปู่อือลือขึ้นถ้ำนาคากันเตรียมตัวให้พร้อมขึ้นเขาไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บนนั้นจะรีบไปบึงขงหลงไปที่ปู่อือลือคือถ้าจะให้เล่าคงยาวรู้แต่ว่าตัวเองไปรับปากกับพี่เดียวว่าจะร่วมบุญสร้างแล้วไม่ได้ทำลืมเพราะโคตรยุ่งจนไปเจออาจารย์เชียงทักว่าเธอไปสัญญาอะไรไว้ที่บึงการตอนเย็นมาเปิดไพ่กับอาจารย์อุ้ยบอกเขาบอกให้ทำเช้ามารีบโอนเงินจากโฆษณาไปสร้างแล้วลงไอจีไม่ถึงชั่วโมงยอดเกินไปเยอะเกินเพราะความจริงเงินขาดอีกแค่300,000บาทแต่ได้มาล้านหนึ่งรีบปิดบัญชีเพราะได้ยอดเยอะเกินเท่ากับเราได้สร้างการนาคราชพร้อมบูรณะองค์พระธาตุปรับปรุงทัศนียภาพรอบบริเวณองค์การนาคราชวัดทิติสารารามทางขึ้นภูลังกาบ้านตาดวิมานทิพย์อำเภอบึงขงหลงจังหวัดบึงกาฬขออนุโมทนาบุญทุกท่านณโอกาสนี้ขอให้ทุกท่านที่ร่วมบุญและร่วมอนุโมทนาทุกท่านมีแต่สิ่งที่ดีๆผ่านทุกอย่างสำเร็จทุกอย่างถ้าพญานาคมีจริงที่พญานาคขอให้ทุกคนสมหวังสำเร็จอย่างที่ทุกคนปรารถนาภายในวันนี้พรที่ขอให้เกิดได้ที่ท่านปรารถนาฝากพี่น้องชาวบึงกาฬนครพนมหนองคายพ่อแม่พี่น้องชาวลุ่มแม่น้ำโขงฝากดูแลเจดีย์พญานาคองค์นี้รวมไปถึงถ้ำนาคาด้วยไม่ขอรับเงินทุกบาททุกสตางค์ละค่ะเงินเกินไปเยอะมากเลยค่ะแค่อนุโมทนาบุญหรือขอพรจากเขาถ้าได้แล้วค่อยไปไหว้เขาที่บึงกาฬขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ